เนื้อปลานี่พอเรามันสดใช่ไหมครับอาจารย์พอเรากินคำแรกไปครับเราอมไว้ก่อนอย่าเพิ่งกลืนให้น้ำปลามันออกชุ่มคอครับมันจะสดชื่นสัมภาษณ์ไม่ผิดคนจริงมีให้อมไว้ก่อนด้วยสวัสดีครับช่องโรโดพาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายครับเพื่อนๆครับวันนี้วันเสาร์บ่าย3โมงกว่าๆเราไม่ได้ไปไหนไม่ได้เที่ยวไปไม่กลับได้ไม่กลับบ้านฮะสาเหตุเพราะว่าแหนมหมูคูตักนั่นเองแหนมหมูคูตักเป็นเหตุออเดอร์เข้ามาปังๆเลยก็เลยตัดยอดวันนี้จัดการตัดยอดให้เสร็จเมื่อเช้าส่งไปแล้ว5 กล่องเมื่อเช้าส่งไปแล้ว5กล่องอันนี้เมื่อเช้าเมื่อหลังจากทานข้าวเช้าเสร็จก็มาทำอีกกล่องนี่กล่องประมาณ20 กว่าลูกอันนี้เดี๋ยวรีบส่งให้ทันเดี๋ยวเราจะไปส่งแล้วก็ให้รางวัลครูตั๊กหน่อยฮะเหนื่อยเดี๋ยวพาไปกินข้าวเย็นพาไปหาร้านอาหารบรรยากาศสวยๆนะครับเดี๋ยวครูตั๊กเดินออกมาระหว่างรอครูตั๊กออกมาผมไปส่งแหนมหมูครูตั๊กก่อนสดอร่อยนะฮะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆนะฮะเมื่อกี้ก็เพิ่งมีคอมเมนต์เข้ามาในคลิปอะไรล่ะคลิปที่ส่งล็อตแรกบอกว่าจะสั่งได้ยังไงสั่งก็โทรหาครูตั๊กเลยครับ0817712404หรือว่าเนี่ยตามที่ขึ้นเนี่ยนะฮะก็โทรหาครูตั๊กเลยครับโทรสั่งไว้ก่อนเพราะว่าจะไม่ทำทิ้งไว้เพราะว่าพอทำเนี่ยเนี่ยทำเสร็จปุ๊บส่งปุ๊บอาจจะใช้เวลาเผื่อว่าอาจจะเสียเวลา2วันไปถึงก็ทานได้พอดีนะครับก็โทรตามเบอร์นี้เลยครับเดี๋ยวไปส่งก่อนครับแล้วก็พายังไม่ปิดคลิปนะเดี๋ยวไปดูร้านอาหารบรรยากาศสวยๆงามๆแถวๆสาย2พุทธมณฑลแม่ลูกขึ้นรถมาแล้วครับพี่โดคุณตั๊กพี่โดสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงกูตั๊กเป็นไงเมื่อกี้ระหว่างเดินขึ้นมาก็โทรศัพท์เข้าเห็นไหมดีนะที่บอกว่าให้ทำเผื่อไว้ใช่ไหมใช่ค่ะทำเผื่อไว้ส่งไปเอฟซีนะคะที่สั่งมาเมื่อกี้ก็เพิ่งส่งไปเมื่อเช้าส่งรอบหนึ่งเมื่อกี้ส่งรอบนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าส่งอีกรอบใช่ไหมไปครับงั้นไปหิวข้าวยังโดโดหิวข้าวยังแล้วเดี๋ยวเดินทางไปหาร้านบรรยากาศดีๆนะครับมี FC แนะนำมาเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะไปที่ไหนมาถึงแล้วครับตอนนี้เราอยู่แถวๆพุทธมณฑลสาย2ฮะนี่ครับร้านชื่อว่าบ้านสวนบ้านสวยบ้านสวนหรือบ้านสวยครับบ้านสวนน้ำใสบ้านสวนน้ำใสนี่ครับเรามี FC ที่แนะนำผมมาสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนจำได้ไหมครับคุณพี่ลูกอะไรนะลูกเนียงลูกเนียงซึ่งเป็นผู้แนะนำถ้าเพื่อนเพื่อนเคยชมคลิปผมเนี่ยคุณตั๊กจำได้ใช่ไหมที่เราไปวัดอินทราวาสฟิโดหันหน้ามาทางนี้ที่เราไปที่วัดอินทราวาสนะวัดประดู่แล้วก็คุณพี่ก็เป็นแกนนำพาชาวบ้านทำขนมไทยทอมหยิบทองหยอดเม็ดขนุนขนมหม้อแกงถวายเงินรายได้ถวายวัดเนาะในช่วงสงกรานต์วันนี้แนะนำผมมาที่นี่ใช่ไหมฮะรู้สึกว่าท่านเจ้าของก็เป็นคุณพี่ท่านหนึ่งที่เป็นชาวคณะร่วมบุญร่วมกุศลในครั้งนั้นด้วยใช่ไหมฮะโอ้ไปบรรยากาศดีมากเลยครับพี่ครับอ่ะโดบไปโดบไปเอฟมากับอาจารย์นี่เขาจะลดให้ 10% เลยครับนี่คุณพี่ลูกเนียงบอกไว้ก่อนเลยว่า FC ตามมาบอกว่าเป็น FC ช่องโดโดพาเที่ยวลดเท่าไหร่ 10% เหรอฮะคุณตั๊กวิวสวยมากเลยนี่ยืนตรงนี้ดิถ่ายรูปในกล้องสวยมากเลยนี่มายืนตรงนี้โอ้ในกล้องสวยมากเลยมาถ่ายภาพนิ่งให้นี่ฮะในกล้องสวยมากนี่เ
ี่ยนี่โอ้ท้องฟ้าก็สวยฟ้าสวยน้ำใสบ้านสวนน้ำใสครับดูที่นั่งนี่คุณนี่แดดล่มลมตกนั่งกันสบายเลยก็ให้ตกปลาด้วยหรือเปล่าอยากนั่งตรงไหนครูตั๊กนั่งโต๊ะนี่นั่นตรงนู้นน่ะเนาะเหมาะเอาห่างๆเสียงเพลงหน่อยแล้วกันเป็นไงเห็นชิงช้าไม่ได้เชิญครับเชิญครับเชิญครับเห็นชิงช้าไม่ได้ตรงนี้เป็นเหมือนกับเขามีขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์ด้วยนะขึ้นไปไหมไปขึ้นไปขึ้นไปเถอะจะถ่ายรูปอีกแล้วแต่เราคงจะอยู่แถวๆนี้แหละเพราะว่าเหมือนกับตรงนั้นโดมองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยเหมือนกับตรงนั้นเขาเปิดเพลงอะเนาะมีเพลงเนาะอ่ะเพราะข้างหลังมีเศษขนมปังเอาไว้เลี้ยงปลานะครับเนาะหรือจะนั่งแบบนึงก็ได้เป็นซุ้มซุ้มเขามีชื่อด้วยนะซุ้มสาวนีซุ้มปลานีเห็นเดี๋ยวด้วยนะเนี่ยสำเร็จท้องฟ้าสวยมากเลยพุงพลุยปลาช่อนพิโลดจะสั่งต้องสั่งเมี่ยงม่อนมะม่วงแซ่บบ้านสวนแต่งี้ดีกว่าเมี่ยงม่อนบ้านสวนปลาช่อนพิโลดเดี๋ยวถามเขาดีกว่าคุณเรามาครั้งแรกถามว่ามาที่นี่ต้องทานอะไรนะแต่งั้นเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งที่สบายๆคุณชอบสวนไม่ใช่เหรอนี่เขามีเรือให้นั่งด้วยนะมีเรือให้นั่งด้วยนะใช่มีเรือเด็กๆนั่งได้นะคะหรือบางทีไปนั่งตรงนู้นแต่ว่าเดี๋ยวเราครูตั๊กบอกก็อยากนั่งอยากนั่งในสวนที่สวนในสวนในสวนบรรยากาศดีมากค่ะเพื่อนๆคะ FC นะคะตามครูตั๊กมานะคะสุดยอดมากนะบรรยากาศดีเย็นสบายนะคะเพราะว่าในสวนเนี่ยร่มรื่นนะคะไปหน้าทัดหน้านั่งทานแล้วก็บรรยากาศดีนะคะร้านบ้านสวนน้ำใสนะคะขออาหารนะคะสะอาดสะอ้านนะคะและบรรยากาศแบบสุดยอดมากนะคะโซนสวนแล้วใช่มั้ยนี่ตรงนู้นเหมือนเป็นห้องจัดเลี้ยงเลยคุณตรงนู้นเหมือนเป็นห้องจัดเลี้ยงเลยต้นไม้เยอะบรรยากาศดีนะเมื่อกี้โซนริมน้ําครูตั๊กนี่หันมาดูนี่โอ้โหอุ้ยขายต้นไม้ด้วยพี่ลูกเนียงครับอุ้ยผมสนใจมากเลยคุณชมต้นไม้ก่อนนี่เขาขายด้วยนะเห็นเขาปักป้ายอ่ะคนทําผู้ใหญ่ที่ใหญ่ครับจริงโตได้ความรู้สัมภาษณ์คนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าเราสวยงามค่ะลุงค่ะซื้อไปวางบ้านเราแต่เราเลี้ยงไม่เป็นอ่ะสวยงามค่ะสวยงามมากเลยขายต้นไม้ด้วยนะเขาเรียกว่าอะไรฮะพี่ลูกเนียงต้นอะไรคะลุงชวนชมนะฮะเออสวยงามสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆขายต้นไม้ด้วยรู้สึกว่าท่านเจ้าของร้านตามเรามา มาต้อนรับ ได้รับเกียรติจากท่านเจ้าของร้านเลยคุณตั๊กไปยืนใกล้คุณอะไรคุณตั๊กสัมภาษณ์ดีกว่าวันนี้ลูกค้ายังไม่ทันเยอะคุณตั๊กไปยืนใกล้ๆเลยสวัสดีครับช่วยแนะนำตัวหน่อยครับชื่อคณิษฐาค่ะฮะคุณตั๊กยืนใกล้ๆคุณคณิษฐาจะได้เสียงจะได้เข้าไมค์ครับผมเดินเข้าไปในสวนขายด้วยใช่ไหมฮะเนี่ยขายด้วยค่ะอ๋อคุณพ่อปลูกขายเขาเรียกว่าต้นอะไรฮะชวนชมชวนชมใช่ไหมฮะงามมากสนใจมากเลยรู้สึกว่าเขาแบบเหมือนกับเป็นไม้ที่เขาอะไรนักเล่นชวนชมเล่นหัวชวนชมหัวชวนชมใช่บางคนเขาจะเลี้ยงตรงที่ให้หัวมันใหญ่ๆค่ะแล้วมันจะมีมูลค่าให้หัวใหญ่ๆเนาะ
แล้วก็เป็นดอกแต่เห็นติดป้ายแค่ร้อยสองร้อยเองใช่ค่ะมีหลายดอกค่ะแต่ว่าคนเล่นต้องเลี้ยงเป็นต้องเลี้ยงเป็นค่ะต้องเลี้ยงเป็นใช่ไหมไม้ประเภทนี้จะไม่ชอบน้ำมากจะอยู่กลางแดดจัดได้แดดจัดแดดจัดได้เลยค่ะเหมาะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเราอะบ้านเราแดดเราปลูกไม่เป็นเราก็ไปเอาไม้ไม่สู้แดดไปตอนนี้ตายเกลี้ยงเลยเดี๋ยวก่อนกลับจัดสักต้น2ต้นนะคุณนะเอาไปวางหน้าบ้านคุณตั้งอย่าลืมนะคะไม่ได้ค่ะแดดจัดดีแดดจัดวางหน้าบ้านน้ำตามปกติเป็นไม้น้ำสักวันละครั้งหรือ2วันครั้งก็ได้ค่ะโอเคชอบเลยเหมาะกับคนขี้เกียจลดต้นไม้โอเคครับโอเคครับโอเคไหมครับน้องโดโด้ครับอยากนั่งบรรยากาศสวนนะคะไปกันเราเข้าไปดูไปเข้าไปดูมีเปด้วยนะฮะซุ้มอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรซุ้มดอกอะไรซุ้มกะละเวกซุ้มกะละเวกแสดงว่านั่งนี่ดีกว่าเนาะมีคุณพ่อที่รักต้นไม้ไปครับนี่ครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผู้ใหญ่ถวัลย์ใช่ไหมครับผู้ใหญ่ถวัลย์เจ้าของนี่เจ้าของผู้ที่เพาะเลี้ยงอาจารย์ชวนชมอาจารย์ประชาสัมพันธ์ให้เดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอซื้อหน่อยเปล่าจะให้ช่วยเลือกฮะเลือกในฐานะที่ผมไม่เป็นเรื่องนี้ที่คนชอบฮะงั้นเดี๋ยวกินอิ่มแล้วเดี๋ยวขออนุญาตช่วยให้เดินชมแล้วก็ช่วยเลือกให้ผมหน่อยเลือกเอาเองเลือกเอาเองโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณพี่อายบอกว่าอย่าถ่ายมากมาค่ะใช่นั่งตรงนี้บรรยากาศดีมากแต่ลุงแต่บอกเสื้อแสงไม่ใส่หุ่นดีกว่าให้มันเลยคุณพ่อคุณดีกว่าผมอีกคุณพ่อยังแข็งแรงพี่ลูกเลี้ยงมานั่งด้วยกันครับนั่งด้วยกันนั่งด้วยกันพี่โดขยับนั่นเดี๋ยวคุณตั๊กสัมภาษณ์เลยมื้อนี้ผมมาขอบคุณครูตั๊กในฐานะเด็ดเหนื่อยจากการทำแหนมดังนั้นช่วงนี้ทำแหนมได้หรอคะค่ะทำแหนมขายดีค่ะอย่างที่บอกครับว่าเราลุยครัวพาทัวร์กินเที่ยวแล้วก็พอสูตรเมนูครูตั๊กก็จะมีคอนเทนต์เมนูครูตั๊กครูตั๊กก็ทำแหนมแล้วก็มีFC ชอบจะมักจะคอมเมนต์มาบอกว่าทำเองชิมเองอร่อยเองครูตั๊กก็เลยท้าบอกว่างั้นอยากชิมก็สั่งมาคลิปออกตอน 7:00 น. 9:00 น. มาเป็นหลายร้อยก้อนจนบัดนี้จนบัดเนี้ยยังทำไม่เลิกเลยแล้วใครช่วยทำอ่ะคะเนี่ยทำกันอยู่3คนเนี่ยทำเองค่อยๆทำนะคะบ้านนี้เก่งมากค่ะแต่ว่าครูตั๊กเค้ามีความรู้เค้าทำอะไรพวกนี้มาแต่เด็กแล้วไงฮะมาตั้งแต่เด็กพื้นฐานเรามีพื้นฐานด้านอาหารเนี่ยชำนาญอยู่ใช่ทางแม่ก็ฝากติดตามแล้วก็พี่สะใภ้เดี๋ยวไงเดี๋ยวไปกด Subscribe ให้จะมีคอนเทนต์อันนี้ว่าเมนูครูตั๊กครูตั๊กสั่งเอาสั่งอาหารที่นี่มีแนะนำอะไรคะมีแนะนำค่ะหมูเยอรมันค่ะครูตั๊กของเรานะคะใช้ขาหน้าไขมันน้อยแล้วก็ทอดกรอบๆเลยด้านในนุ่มตุ๋น5ชั่วโมง1ที่นะคะเสร็จแล้วเราจะมีตัวอะไรเย็นตาโฟผัดแห้งมาใหม่เลยครูตั๊กนะคะเย็นตาโฟผัดแห้งค่ะสนใจด้วยไหมคะเย็นตาโฟผัดแห้งผมได้อย่างนึงแล้วตอนนี้แล้วแต่ครูตั๊กแล้วแล้วมีอะไรที่ที่มีนี่อันนี้เลยสุขภาพด้วยเลี้ยงหมู3ชั้นโอ้ยได้เลยอันนี้เหมือนกับครูตั๊กเคยทำใช่ไหมแต่ดูเป็นรูปเหมือนกับเขาทอดเขาทอดแต่ครูตั๊กจะเป็นต้มที่อะไรนะบ้านสวนเห็นเมื่อกี้เนี่ยใช่นี่พุงปลาหมึกพุงปลาช่อนบ้านสวนค่ะปลาช่อนบ้านสวนก็อร่อยค่ะแล้วก็มีหนูแนะนำอีกตัวนึงนี่คือนี้ตำนัวบ้านสวนบิ๊กไซส์อร่อยมากเชฟส้มตำเราได้ค่ะเอาไปเดี๋ยวลองมาให้ชุดนึงก่อนนะคะรู้จักไหมว่าครูตั๊กเนี่ยในกลุ่มใน FC เขาเรียกว่าเทพส้มตำต้องชิมของหนูแล้วเขาไปกินที่ไหนไม่อร่อยแล้วต้องชิมต้องชิมเดี๋ยวดีไม่ดีครูตั๊กก็ไปตำเองอ่ะเนี่ยได้เลยจัดไปค่ะแต่เราไปไหนจะบุกเข้าไปตำได้เลยได้เลยให้เด็กๆเอาอาหารมาได้เลยเนาะครูตั๊กเนาะได้ค่ะโอเคค่ะสักครู่นะครูตั๊กได้จ้าครูตั๊กดูบรรยากาศรอบๆไปก่อนสวยมากชอบนะคะ FC นะคะFC ช่องโดโดพาเที่ยวนะคะถ้ามาสวนอาหารแถวพุทธมณฑลสาย2พุทธมณฑลสาย2บ้านสวนน้ำใสนะคะสะอาดแล้วก็บรรยากาศดีเงียบนะคะแล้วก็แบบถ้าใครมานะคะติดใจเลยค่ะคลองบางพรมค่ะคลองบางพรมคลองบางพรมนะคะมีหน้าต้นไม้สวยเลยมีน้ำในคลองรดต้นไม้คุณลุงนั่งค่ะ
พี่ลูกเนียงฮะนี่ฮะต้องขอบคุณพี่ลูกเนียงที่แนะนำมาเป็นผู้แนะนำมาความที่เราทำบุญทำกุศลร่วมกันเนาะเราก็ได้มาเจอกันเห็นไหมงั้นเดี๋ยวระหว่างรอกับข้าวไปเดินดูต้นไม้กันเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ FC ผมได้เห็นบรรยากาศเนาะครับจักไม่เดินชมใช่ไหมไม่เดินกินน้ำส้มแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมพา FC ไปดูรอบๆก่อนนี่ครับนี่โอ้เป็นแคร่ไม้ก็มีแล้วก็กางเปลให้เลยพี่ลูกเนียงพี่ลูกเนียงเดินอยู่กับผมนอนได้เลยนะฮะนี่คลองบางพรมเนาะคลองบางพรมเพื่อนๆมาดูไหนถึงที่นี่ตอนจบให้น้องพูดว่าถ้า FC โรดพาเที่ยวมานะก็ลดให้ 10% อย่างที่ร้านเลยค่ะทางนี้ก็เลยสวนก็เลยสวยสดงดงามเลยเพราะว่าคลองมีน้ำบริบูรณ์ต้อนรับทุกท่านต้นไม้กันได้เขาก็จะตามเราไปแล้วแจ้งไอ้แอดไลน์ไว้ว่าเป็นยังไงกันค่ะเบอร์โทรอะไรเงี้ยได้เลยครูตั๊กติดไมค์อยู่นะเสียงอย่าพูดความลับอะไรนั้นอย่านินทาใครนะไม่มีความลับก็บอก FC บอกไปลด 10% อ๋อหมายถึงว่าทางร้านบอกว่าถ้าไม่ต้องมีบัตรลดราคาเลยเพียงแต่ว่ามาแล้วบอกว่าเป็น FC Dodo ก็ลดเลยมาเลยนะครับไม่ใช่ลดอาหารในจานนะลด 10% คือว่าลด 10% คือลดอาหารในจานไป 10% ไม่ใช่เป็นการลดราคาเป็นส่วนมากก็เป็นอาหารไทยนะอาหารไทยมีอาหารยุโรปบ้างซีฟู้ดอีสานนานาชาติกาแฟอะไรก็มีกาแฟมีค่ะเพราะเห็นเมื่อกี้นี้ตรงคลองก็มีบรรยากาศน่านั่งร้านกาแฟมีขนมมีเบเกอรี่นิดหน่อยอันนี้มีหมายถึงว่าที่บ้านสวนเนี่ยหมายถึงว่านานหรือยังคะเนี่ยที่ทำปีนี้ปีที่3นะคะอ๋อบรรยากาศสุดยอดเลยแต่สุดยอดเลยสุดยอดมากๆนะเพื่อนๆนะคะฝนก็เพิ่งตกแต่ทำไมที่นี่เขียวชอุ่มจังเลยอยู่ริมคลองนี่เองอ่ะแกดูแลได้ดีมากนะอยู่ริมคลองแล้วก็มีคุณพ่อเป็นคนสวนเขาทำได้ของเขาตรงอื่นนี่มีคนทำเดี๋ยวถามนิดนึงว่าเห็นมีห้องจัดเลี้ยงถ้าบริการจัดเลี้ยงนี่ได้ถึงขนาดไหนยังไงจัดงานแต่งงานบวชได้ได้หมดเลยค่ะก็คือเรามี2ห้องห้องนึงจุได้ไม่เกิน20ท่านครับส่วนอีกห้องนึงจุได้ไม่เกิน60ท่านประชุมจัดเลี้ยงจัดเลี้ยงได้แต่งงานได้ปกติตรงสนามเนี่ยเราเคยจัดงานแต่งงาน300ท่านมาโอ้โหใช่มันสวยจริงๆนี่300ท่านใช่สวยนั่งได้300โอ้นี่จัดซุ้มอะไรซุ้มแต่งงานแต่งได้เลยเนี่ยจัดเป็นซุ้มงานแต่งก็จะมีออร์แกไนซ์มาดูแลเราก็จะดูแลด้านอาหารกับสถานที่ได้โอ้มีสถานที่ให้ออร์แกไนซ์ก็มาจัดเอาได้ค่ะมีสถานที่มีอาหารสุดยอดเลยบรรยากาศพี่โดชอบไหมเดี๋ยวนี่แหละล่ะกำลังโมโหอยู่ว่าหน้าร้อนที่ผ่านมาร้อนมากแล้วก็ต้นไม้ที่บ้านไม่เคยตายมันก็ผ่านหน้าร้อนมาแต่หน้าร้อนนี้มันตายก็ถามใครก็บอกว่ามันเป็นไม้ที่ไม่ชอบแต่อันนี้เหมาะตั้งอันนี้ไปตั้งไม่ตายแน่นอนไม่ตายแน่นอนงามมากเลยอ่ะสวยสวยงามเดี๋ยวเลี้ยงไปมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะไปซื้อไปวางได้ค่ะให้ปีขอบคุณค่ะคุณพ่อบอกให้ปีขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณคุณพ่อมากเลยบรรยากาศสุดยอดเลยชอบเย็นสบายเนาะเป็นเรื่องเลยใช่ครับแล้วมาดูเมนูแรกครูตั๊กเมนูแรกเรางดอย่างอื่นก่อนเลยไหมเพราะว่าปลาตัวเดียวเรา3คนเราไม่น่าจะกินไม่หมดอ่ะน่าทานมากเลยปลาช่อนทอดบ้านสวนเหมือนกับจะเป็นลุยสวนหน่อยแต่ไม่ลุยสวนซะทีเดียวอันนี้ตำนัวบ้านสวนบิ๊กไซส์ค่ะน่าทานมากเลยตำนัวบ้านสวนบิ๊กไซส์ใช่มือส้มตำเรียกส้มตำได้เลยค่ะพี่โดมาเต็มเลยนะโอ้โหน้องอุ้ยหนูจ้าขอโทษยึดถาดเข้ามาด้วยถาดเข้ามาด้วยค่ะครูตั๊กเราจะนั่งอยู่ที่นี่ยันเช้าอ่ะเพราะเราจะกินหมดเรากินที่เช้าไปด้วยได้เลยขาหมูเยอรมันครับอันนี้กรอบด้านนอกนุ่มด้านในตุ๋น5ชั่วโมงก่อนแล้วถึงมาทอดใช่ไหมเหมือนกับเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยของที่นี่พอผ่าด้านในมามันก็จะมีความ
ตอนนี้เรามีแขกรับเชิญมาฮะเพื่อนๆก็จะจำได้ที่ผมไปที่วัดอินทราวาสมีพี่ผู้หญิงท่านหนึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องขนมเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการทำบุญทำกุศลในช่วงสงกรานต์เนาะนี่ครับท่านนี้เองเชิญนั่งครับนั่งทานด้วยกันครับวันนี้ตอนครูตั๊กสั่งอ่ะครูตั๊กไม่รู้ใช่ไหมว่ากับข้าวเขาจานใหญ่ขนาดนี้ไม่รู้ถ้ารู้อย่างนี้เราสั่งแค่ขาหมูอย่างเดียวแล้วก็ดีแล้วเราจำได้แล้วขอจานเพิ่มอีก2เราจะไม่มาครั้งนี้ครั้งเดียวหรอกเดี๋ยวเราจะต้องมาอีกนี่ครับชาวคณะของเรานะครับก็เป็นทีมงานที่ทำขนมคราวที่แล้วที่วัดอินทราวาสนะครับผมเดี๋ยวทานข้าวด้วยกันนะครับโอ้ยังไม่หมดยังไม่หมดได้เลยค่ะเมี่ยงหมูสามชั้นคุณตั๊กเป็นแบบนึ่งใช่ไหมคะแบบต้มใช่ไหมคะที่ร้านจะใช่ใช่ใช่ลองแต่ว่าผมว่าถ้าตามร้านอ่ะแบบทอดอ่ะน่าจะโอกว่าเด็กๆทานได้ใช่ฮะเพราะว่าเราอยู่กับบ้านแล้วก็จืดจังเลยเราก็จะแบบไอ้แบบนึ่งอ่ะเหมือนได้รสชาติของเราเองมากกว่าเหมือนอาหารสุขภาพใช่ครับนี่ฮะนี่สวยงามอันนี้ที่น้องเสื้อฟ้าเอามาใหม่เรียกว่าอะไรนะครับเย็นตาโฟผัดแห้งเย็นตาโฟผัดแห้งสวยใช่ครับตอนนี้เหมือนกับเป็น VIP เลยมีเจ้าของร้านน้องถามาช่วยแนะนำคุณตั๊กกำลังทานอะไรฮะปลาช่อนทอดบ้านสวยค่ะปลาช่อนมาสดๆจากตลาดทุกวันปลาช่อนทอดบ้านสวยไซส์2โลได้ไหมครับ9ขีดค่ะ9ขีดแต่ตัวใหญ่มากเลยแต่ตัวใหญ่มากล้างสะอาดมากครับทานกันเลยนะครับป้าทานเลยค่ะเขินกล้องผมหรือเปล่าทานเลยเล็กๆน้อยๆแอบไปทานอะไรมารอสัญญาณอยู่ครับกองทัพเรือทานเลยครับกรอบกรอบแล้วก็รสจัดอร่อยแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวค่ะกรอบอร่อยมากพีโดพีโดกินอะไรดีพีโดเอาขาหมูนะพีโดดีใจพีโดดีใจพีโดทานขาหมูพีโดนะกรอบเสียงกรุบกรุบเลยทำแบบอาหารฝรั่งมีมันบดนะครับแต่ว่าก็พ่วงกับไทยๆเนาะเพราะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดเข้ามาด้วยเนี่ยใช่เบื่อบางคนเรียกพี่โดอ่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มขาหมูพี่โดทานเลยทานอะไรลูกอันนี้คือเครื่องตำอะไรเลยครับเครื่องตำทะเลตำนัวบ้านสวนบิ๊กไซส์ค่ะตัวนี้จะเป็นไทยปูอยู่ด้านในอ๋อรู้สึกว่าตั้งแต่เกิดมาก็เคยเจอเครื่องตำแบบนี้ครั้งนี้เลยครับถ้าไปทางต่างจังหวัดเขาจะเรียกตำถาดใช่ไหมคุณตั๊กใช่เขาจะเรียกตำถาดแต่นี้เราตั้งชื่อว่าตำนัวน้องทานกรอบมากใส่หมูกรอบด้วยใส่กุ้งด้วยทานอร่อยมากเลยอ่ะหมูกรอบนี่ก็อร่อยมากเลยนะใช่ทานอร่อยเขาจริงใจในการทานมาก FC จะดูพี่โดนี่แหละพี่โดอร่อยไหมอร่อยจริงอร่อยจริงเลยไม่จากคือคุณถาพี่โดเนี่ยเป็นนักชิมที่ไม่พูดแต่แสดงสีหน้าให้คนเขาจะดูเองว่าอร่อยจริงใช่แล้วก็ไม่อะไรไม่เป็นการแสดงด้วยไม่เขาจริงใจจริงใจจริงใจและไม่คุยไม่ต้องคอมเมนต์ออกมาจากหน้าตาได้เลยมาพี่ดูนะผมขอฝั่งนู้นครูตั๊กครูตั๊กยื่นไมค์ไปทางนู้นหน่อยว่าอะไรนะเย็นตาโฟแห้งของร้านเย็นตาโฟแห้งอร่อยบ้านสวนน้ำใสเดี๋ยวน้องทานได้ไหมคะทานได้อร่อยอยากให้น้องลองทานพี่โดกินแต่พี่โดก็จะอะไรอ่ะเลือกหน่อยเขาจะอะไรบางอย่างเขาทานไม่เป็นพี่โดกินอย่างอะไรแมงกะพรุนทานไม่เป็นลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งทานลูกชิ้นปลาไม่ทานอันนี้ลูกชิ้นกุ้งค่ะที่คุณตักทานลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นกุ้งอร่อยมากไม่ใส่สารกันบูดเรียกว่าคัดสรรวัตถุดิบมาอย่างดีโอ้ลมพัดเย็นเลยเนาะ
อารมณ์พัดเย็นสบายอร่อยมากพี่ลูกเนียงชิมปลาช่อนให้ผมหน่อยผมเห็นพี่เป็นคนที่ป้ากินอะไรน่าจะคนสวนถนัดเป็นอยู่ใกล้ชิดกับสวนก็จะถนัดในเรื่องทานปลาปลาทานแล้วต้องให้ความคิดเห็นด้วยครับแต่ผมเห็นมีพริกไทยอ่อนด้วยอ่ะคือรสที่เขาทำมานี่นะครับมันเป็นรสพอดีเปี้ยเลยไม่เค็มไม่อะไรนำใช่อร่อยค่ะอร่อยครับอันนี้ให้ถ้าเป็นให้จริงๆต้องให้9ดาวครับให้9ดาวมากกว่าไก่ย่างมากกว่าไก่ย่างมันน่าดาวสุดยอดทางมะพร้าวแล้วเนื้อปลานี่พอเรามันสดใช่ไหมครับอาจารย์พอเรากินคำแรกไปครับเราอมไว้ก่อนอย่าเพิ่งกินให้น้ำปลามันออกชุ่มคอครับมันจะสดชื่นสัมภาษณ์ไม่ผิดคนจริงมีให้อมไว้ก่อนด้วยผมที่ไหนไม่ถูกใจให้ตรงไปที่บ้านสวยน้ำใสครับผมว่าไม่ทันแล้วเด็กอย่างเงี้ยไปพูดอย่างนี้นะเพื่อนๆบอกว่าฉันมัวแต่อมพวกแกก็กินหมดสิโอเคครับเดี๋ยวเรารับประทานต่อกันให้อร่อยเลยครับทานด้วยกันนะคะเพื่อน FC ช่องรถไฟเที่ยวด้วยนะคะจะมาชวนให้เพื่อนๆชิมอันนี้เพื่อนๆจำได้ไหมครูตั๊กเคยทำเมี่ยงอะไรนะของคุณอะเมี่ยงหมู3ชั้นแต่ของทางร้านเป็นเมี่ยง3ชั้นเหมือนกันแต่ทอดมาชิมกันขออนุญาตกินเมี่ยงนี้มันต้องเป็นมือหน่อยเนาะเดี๋ยวมันเข้าปากผมเองต้องทานกับมืออร่อยครับแล้วผมชอบมากเลยที่ครูรักทำอ่ะไม่มีอันนี้ซึ่งผมมาชอบตัวนี้ชอบขิงดองไปมันจะออกหวานหวานมีประโยชน์ด้วยแล้วก็ผมชอบเปรี้ยวๆมันจะคำใหญ่ไปไหม FC บอกผมว่าผมปากกว้างกะว่าชิมให้ดูคำเดียวแล้วกลับบ้านเลยไม่ต้องมีน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่ไหมฮะเป็นซีฟู้ดนี่ครับเพื่อนๆแบบนี้เลยเดี๋ยวมาดูกันว่าที่อยู่ในมือผมมันจะเข้าปากผมได้ไหมลาดไปครับเมื่อกี้ผมแอบชิมน้ำจิ้มซีฟู้ดกับขาหมูไปแล้วทีแรกผมมองว่าขาหมูมันต้องกินกับน้ำจิ้มซีอิ๊วดำหวานใช่ไหมแต่พอมาซีฟู้ดเนี่ยซีฟู้ดที่นี่เด็ดฮะเชื่อผมได้สูตรลับของนั่งไงผมว่าแล้วเนี่ยเพิ่งคุณถาเผยมาผมว่ามันต้องไม่เหมือนอะไรปกติแน่นอนเลยไม่เป็นไรครับเขาว่าผมซกมกงี้อยู่แล้วผลบ้านที่ดูรถจะไม่ได้สูตรลับบ้านสวนน้ำใสแต่ผมพลาดไปนิดนึงคือเขาเปรี้ยวอร่อยแล้วไงผมไม่ใส่มะนาวเยอะก็เลยทำให้เปรี้ยวแต่ไม่เป็นไรผมใส่เปรี้ยวอยู่แล้วครับอร่อยเนี่ยผมชอบเมนูนี้นี่ครับชานใกล้ๆกันเนี่ยอันเนี้ยไม่ถ่ายไม่ได้พี่โดชอบที่เห็นแหว่งๆไปเยอะเนี่ยพี่โดทั้งนั้นฮะเพราะว่าคุณพี่ลูกเนียงก็ได้คำสองคำเนาะไม่ถนัดพวกปลามากกว่าแต่ว่าสังเกตว่ากรอบนอกแล้วก็นุ่มข้างในแล้วก็รู้สึกว่ามีรสชาติเข้าไปเมื่อกี้ผมชิมไปคำแล้วล่ะรสชาติเข้าไปถึงข้างในเลยฮะคุณถาใช่ค่ะเพราะว่าเราตุ๋นก่อน5ชั่วโมงก่อนแล้วก็ตุ๋นไป5ชั่วโมงแล้วนี่ครับสมุนไพรทั้งหลายใช่ตุ๋นเพราะนั้นสมุนไพรเข้าในเนื้ออร่อยบางทีเคยไปกินร้านอื่นๆเนี่ยมันจะข้างในจะจืดๆหรือบางครั้งข้างในไม่สุกแล้วก็ไปกินพวกลานเบียร์ไงลานเบียร์มันมีมืดๆมีไฟแวบๆมองไม่เห็นกินไปแล้วที่แท้ไม่สุกทำน้ำครับที่ร้านนี้เขาทำอาหารใช่อาหารเรียกว่าละเมียดละไมละเมียดละไมทำโดจะเอาอะไรด้วยน้ำจิ้มอาน้ำจิ้มอ่ะเปียโดใช่ไหมน้ำจิ้มซีอะไรซีฟู้ดพี่โดติดใจขาหมูใช่ติดใจขาหมูของชอบผมเลยไม่อยากจิ้มไงเพราะว่าเขาตุ๋นสมุนไพรตั้ง 4-5 ชั่วโมงอ่ะมาต้องสั่งซิกเนเจอร์อีกอย่างนึงฮะ
ครับครับหอมนุ่มแล้วก็ไม่แข็งด้วยไม่มันด้วยเสียงกรอบดูจากพี่โดได้พี่โดชอบมาถึงกูตักแล้วเทพส้มตำว่าไงให้กินไประยะหนึ่งแล้วทุกทีไปกินที่ไหนก็บ่นงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งแบบนั้นแบบนี้เลยบอกไปตำกินเองเหอะก็คล้ายๆบรรยากาศตำถาดนะเพื่อนๆชื่อว่าอะไรนะคุณถาตำนัวบ้านสวนบิ๊กไซส์อ่ะตำนัวบ้านสวนบิ๊กไซส์มีผักสะใจเลยครับเพื่อนๆครับผักอันนี้ดีมากเลยวอเตอร์เคสปลูกเองวอเตอร์เคสปลูกเองด้วยมาดึงใส่ตาผักที่ร้านปลูกเองนะคะซึ่งเราได้รับเกียรติจากคุณถาเนาะจากคุณถาเจ้าของร้านมานั่งให้ความรู้นั่งคุยกับเราอยู่ตลอดเลยครับก็อร่อยมากอาหารทุกอย่างของทางร้านตอนนี้ทางร้านสนุนราคาเมื่อกี้พี่ลูกเนียงบอกอยากรู้ราคาอะไรเป็นยังไงแล้วมีอะไรที่จะแนะนำกับ FC ของผมบ้างครับคุณถาครับก็ราคาอาหารนะคะเริ่มต้นตั้งแต่80ถึง 1,200 บาทอาจจะเป็นมีอาหารทะเลก็จะแพงหน่อยแต่เราก็จะมีไล่ราคาไปจากถูกถึงแพงค่ะแล้วก็สำหรับ FC ของรายการโดโด้นะคะก็ลด 10% แจ้งว่าเป็น FC ค่ะมาทานที่ร้านได้เลยค่ะร้านเปิดตั้งแต่10โมงครึ่งถึง3ทุ่มค่ะแล้วก็ทุกวันทุกปิดวันจันทร์วันนี้ค่ะหยุดทุกวันจันทร์ค่ะแล้วก็อาหารเรามีหลากหลายไทยจีนฝรั่งซีฟู้ดอีสานค่ะล้นเป็นไงทุกคนมีทิติไหมมีทิติอร่อยมากใช่ดูพี่โดโด้ก็รู้ฮะต้อนรับดีมากครับครับงั้นวันนี้ช่องโดโด้พาเที่ยวขอบคุณทุกท่านโดยเฉพาะพี่ลูกเนียงนะฮะที่แนะนำร้านดีๆของอร่อยอร่อยให้กับช่องโดโด้พาเที่ยวของเราครับครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโดครับปิดคลิปให้พ่อหน่อยตั้งใจหน่อย FC บอกว่าเดี๋ยวนี้พูดไม่ค่อยคล่องเลยปิดคลิปแล้วครับอร่อยไหมเดี๋ยวก่อนอร่อยไหมครับอร่อยครับอร่อยครับอร่อยครับต้องยกมือยกนี้งั้นก็ไปแล้วครับถ้าชอบถ้าชอบฝากกดไลค์ก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์ตัวนะครับโดโด้บาร์ด้วยนะครับแล้วต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับ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 ทุกท่านครับเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณครับ